ด้วยคิดอย่างนั้นถูกต้องครับค่ะอย่าอยู่ยิ่งเฉยเราไปทำงานค่ะโปรดรู้เสมอว่างานคือเงินเงินงานบันดาลศักดิ์คำพูดนี้เป็นของใครก็ของตัวเราเองไม่ใช่อย่าอยู่นิ่งเฉยโดยไม่ทำงานโปรดรู้เสมอว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลศักดิ์คำพูดนี้เป็นคำพูดของใครแต่เราทำตามแนวพระราชดำริของยังไม่ต้องพูดถึงตัวนั้นถามว่าเป็นคำพูดของใครรัชกาลที่9อายุ70ปีต้องรู้แล้วว่าเป็นคำพูดของใครรัชกาลที่9ของใครรู้ไหมไม่ทราบค่ะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อ๋อจอมพลสฤษดิ์ใช่ใช่ใช่แต่ก็ยึดแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดนั่นคืออีกช็อตหนึ่งอีกช็อตหนึ่งค่ะอีกช็อตหนึ่งอย่าอยู่นิ่งเฉยโดยไม่ทำงานค่ะโปรดระลึกเสมอว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขค่ะเป็นคำพูดของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ณวันนั้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505อะไรกันโอเคไหมต้องจำตัวนี้ให้ได้เอามานั่งคิดวันนี้เวลานี้ใครก็ตามที่ไม่ได้ทำทั้งไม่มีงานทำไม่มีทำงานขอจากรัฐบาลนั่นแหละครับตัวที่เลวร้ายมากงั้นต้องพลิกใหม่ครับว่าบอกต่อไปต้องทำงานมีเรี่ยวแรงต้องทำงานถ้าหากว่าเรี่ยวแรงไม่มีลุงงอกมีที่พึ่งที่ลุงงอกฟังไปเถอะนะเฟซไลฟ์สองทุ่มฟังไปเถอะก็ฟังแล้วก็นอนอะไรก็ห้ามลุงออกไม่ได้ฟังแล้วก็นอนหลับไปด้วยครับฟังไปเถอะไม่มีแพ้นอนผมไม่มีภาพวิจารณ์ใครอยู่แล้วค่ะเห็นไหมครับชีวิตทำงานผ่านเสริมแต่เป็น17ผมไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์ใครอยู่แล้วทั้งวิทยุทีวีและนิตยสารรายวันด้วยค่ะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมปลอดกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสันดานดิบผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครอะไรใช่ไหมครับแนวทางผมมันมีอยู่แล้วเนื้อเยื่อมีอยู่แล้วมันฟังไปเถอะครับมีแต่ประโยชน์โอเคนะหลายคนก็ไม่รู้เนาะไม่เป็นไรไม่รู้ก็รู้ซะวันนี้เอาล่ะที่นี่นาทีนี้ปรารถนาจะให้ลุงออกช่วยเรื่องอะไรครับร่างกายคือนิ้วเนี่ยมันงองอย่างนี้ไม่ได้โอเคปวดเดียวข้างเดียวค่ะโอ้สบายคอยดูแล้วก็นะค่ะแล้วก็แล้วก็อยู่ๆมันชาไปหมดทั้งตัวเลยค่ะเดี๋ยวนี้ชาไหมเดี๋ยวนี้ชาค่ะโอเคพอเดี๋ยวตอนนี้ดูจะเปลี่ยนเป็นกาแฟนะค่ะโอเคนะค่ะที่สามมีเรื่องสามีไหมครับไม่มีค่ะโอเคหนึ่งกับสองจบข่าวถอดแว่นเลยครับค่ะแค่นี้โปรดสังเกตสิบปากว่าไม่ชอบตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้ค่ะเจ็บไหมครับหลังมือเจ็บค่ะแค่นี้พอนะครับค่ะไม่มากไปกว่านี้เพราะเอาจุดถึงจุดคำว่าเริ่มเจ็บเพราะเราวัดความรู้สึกกันนะครับอย่าลืมหายใจเองไม่ต้องระแวงสองมือเปล่าลุงงอกให้ประโยชน์ทั้งสิ้นไม่ได้ต้องไม่ใช่ไม้หน้าสามไม่ได้ทาขินยาฉีดขอให้รับโดยการหายใจรู้สึกตามความเป็นจริง before and afterตอนนี้เขาอยู่ในกระบวนการอยู่นะครับกระบวนการแลกเปลี่ยนอยู่นะครับระหว่างพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันจะแชร์กันอยู่ตรงนี้โทษครับดูที่บอกว่าชาที่ว่าเมื่อกี้นี้โทษครับปึ๊บปึ๊บนะเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลถามว่าใครเป็นคนร้องเต็มเสียงรู้ไหมครับจำไม่ได้ไม่ได้รู้ไม่รู้แบบไม่ได้จำรุ่งหรือดีแพ่งแพ่งผ่องใสทีหนึ่งครับจริงๆลุงหงอกได้ยินผ่านจบไปลูกนี้ที่ไหนเราที่มันลุงหงอกโทษครับจะลืมหายใจไม่มีอะไรที่วัดความรู้สึกได้ดีเกินไปกว่านี้โทษครับโยกเยกเอ้ยนึกถึงต้นมะม่วง
ำลังเขย่ามะม่วงให้ลูกมันหล่นทอดสบายมากเลยแบบนี้ครับเห็นไหมอาการชากลายเป็นกาแฟอย่างเอ๊ะนี่นี่โทษครับเอ๊ะโทษครับแป๊บแป๊บเอ๊ะเห็นไหมว่าแล้วก็ตามด้วยศีรษะเงินงงเบลอชานี่ตามั่วตามัวจะสว่างเองโทษครับเอิบโทษครับเอิ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 บแป๊บโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นลุงหอกโทษครับแป๊บนี่นั่งให้ตรงตั้งฉากดีมากครับดูหัวมือมันจะหายไปด้วยลองสะบัดนะครับข้อมือสะบัดข้อมือเลยไปทั้งหมดจริงไหมของมือฮะยังเอาไม่ได้ค่ะยังเอาไม่ได้ยังเจ็บยังเจ็บด้วยพูดให้เวลาผ่านไปด้วยผมบอกว่าจริงไหมแต่เป็นคำถามเปิดอยู่นะครับอย่าเพิ่งมีคำตอบโทษครับนี่นะมาจะไปหัวมือด้วยนะคนโยมหัวชาเป็นกาแฟยังโทษครับหลังเอวปึ๊บปั๊บปึ๊บนี่มาละจ้าตัวปัญหาคือหัวมือนะครับและแล้วก็จะมีคำตอบแล้วจ้าตัวเป็นปัญหาชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยจะเกรงสู้ follow me ตามเป็นคนตามที่ดีโทษครับโทษครับโทษครับแป๊บแป๊บเปิดๆปึ๊บน้ำนี่หายเร็วจังดูชิ้นจริงหรือเปล่าแค่นี้รู้นะปึ๊บโอ้แล้วเป็นเยอะนะไม่ใช่น้อยนะครับมันงอไม่ได้เขียนหนังสือไม่ถนัดใช่เขียนหนังสือไม่ถนัดจงเอาความถนัดของฉันกลับคืนมาจะได้ทำประโยชน์ให้กับเด็กๆ เนาะค่ะงั้นสิครับโทษครับโทษเข้าเข้าไหมรู้สึกเข้าเข้าไหมครับแบบนี้รู้สึกเข้าเข้าบ่โทษครับเข้าเข้าบ่เฮ้ยมันหายไปได้ยังไงโยมลุงงอกอะไรมันจะขนาดนั้นดูสิครับเช็คดูสิครับแต่ยังเก็บอยู่น้องทำตามสภาพมันดูสิทำในอิสระมันของมันเองสินี่นี่นี่อิสระทำได้ซ้ายขวากำเหยียดนิ้วมือมันก็ทำอยู่แค่นั้นแหละใช่ป่ะเป็นปกติไหมเดี๋ยวคงจะดีขึ้นนะฮะมันจะคงแล้วมันดีแน่ๆเลยด้วยมันจะคงแล้วแต่มาถึงนี่ไม่ใช่คงแล้วต่างจากเดิมไหมครับต่างกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้ก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเกินกว่า50แน่นอนค่ะมันไม่ใช่คงแล้วตอนนี้มันมีคำตอบแล้วแต่ยังเหลือแค่ 100% เองให้เวลาผ่านไปค่ะนี่เพียงครั้งแรกนะโยมค่ะครั้งที่สองจะขนาดไหนเทียบบัญญัติไตรยางล่วงหน้าได้เลยโอเคไหมครับโอเคค่ะ
อย่าสงสัยลุงออกมีเต็มๆแล้วก็บอกให้ชัดเจนแล้วก็ห้ามเชื่อด้วยโอเคนะค่ะมันหมดยุคเชื่อแล้วครับมันถึงยุคความเข้าใจมันสอนเด็กให้เด็กเข้าใจค่ะอ่าลุงบอกมันชาเพราะอะไรมันทราบอะไรนี่อย่าถามมาหายอย่างตรงนี้ต่างหากแล้วมาถามเอาผลสัมฤทธิ์เลยอย่าถามต้นเหตุไม่จบค่ะแล้วผลสัมฤทธิ์ดีกว่ามันแน่นอนกว่าดีไหมครับดีมันจะได้ตัดอดีตไปได้บ้างนึกมันตัดอดีตไม่ได้ถามหาต้นเหตุก็แปลว่าหาอดีตอีกปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอโอไว้ครับค่ะและสู่อนาคตที่ดีคิดอย่างนี้สิครับคิดแบบลุงหมอกเราไม่ลืมอดีตแต่เราอดีตจะไม่ไปไกลนะอดีตเป็นแค่ทางผ่านโอเคไหมครับต้องคิดยังไงให้จบอดีตเป็นเพียงแค่ทางผ่านถ้าเป็นสะพานผูกไปแล้วหักไปแล้วด้วยจะเดินข้ามย้อนหรือเปล่าเนี่ยจินตนาการให้เขาอยู่เป็นแค่ทางผ่านถ้าเป็นสะพานหักไปแล้วพวกอกหักนั่นแหละถ้ามันจะมีสะพานหักไปแล้วจ้ะโอเคไหมหรือจะไปต่อสะพานใหม่เชิญนะครับถ้าหากว่ามันดีผ่านมาแล้วเลยนะพระเจ้าบอกว่านั่นคือปล่อยวางค่ะรู้เข้าใจแล้วปล่อยวางโอ้ไหมครับโอเคชีวิตจะยาวไปอีกค่ะรับบำนาญอยู่นานนะกินนานอยากให้เขามาแย่งกันแล้วกันอยากอยู่นานๆนะอยากสร้างความดีต่อไปนานเลยครับมาถึงเจอกันแล้วตอนนี้ไปช้าในโอกาสต่อไปทุกที่ผมอยู่200ปีผมใช้74ปีแล้วเวลานี้เหลือ100กว่าปีนะโยมค่ะสบายมากผมจะรู้อายุผมขนาดนั้นนะจะได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาติอีกเยอะมากกว่าผมบอกว่าผมมีอายุอีก100กว่าปีจะมาเชื่อมาโยงก็เชิญในระหว่างนี้นะอาจจะขอต่อได้ด้วยนะ200ปีเนี่ยขอต่อยมบาลเนี่ยยมบาลจะมีหาต่อคุณแอดบ้างขอต่อมัจจุราชโอ้ยมัจจุราชจะมีหาเลยแขกของทุกคืนทุกวันได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะได้สร้างความดีเยอะๆดีมากครับดีเราดูส่วนหนึ่งดีเขาด้วยค่ะมาถึงมันดีเรามันคงที่แล้วมันบำนาญเนี่ยคือดีเราทำมาต่อชีวิตค่ะมันดีเราได้แล้วค่ะยังเหลือดีผู้อื่นค่ะนี่แหละครับก็พยายามสร้างอนาคตเด็กของชาติดีมากครับผมจะมองระดับหนึ่งเลยนะเด็กด้วยค่ะเราก็ยิ่งเด็กเกิดหลังมาถึงมกราคม37ผมมองระดับนี้เขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โอ้โหเยอะด้วยครับน่าสงสารเขามากเลยให้เขาเขียนสวยด้วยนะค่ะกำกับความสวยไว้ก่อนครับกำกับหน่อยความสวยความงามเนี่ยเด็กวันนี้เขียนหนังสือไม่เป็นไก่เขียนไม่เป็นเลยยังมีตัวหน่อยนะมันจะช้าก็ไม่เป็นไรโอเคไหมครับเพราะตั้งฐานนี่มันจำเป็นปลูกฝังอุปนิสัยให้พูดจาเด็กพูดจาให้มีหางเสียงเป็นไงชาหายไปยังเดี๋ยวกาแฟหมดบ้างแต่เบาขึ้นค่ะเบาเบาชัดๆค่ะเบาประมวลผลเลยนี่แหละลุงงอกงอกตัวจริงเสียงจริงเสียงจริงพูดชนนี้แหละตัวจริงมีความสำคัญอย่างนี้แหละค่ะโอเคไหมครับค่ะอยากหายปวดข้อนิ้วแล้วก็อยู่ก็ชาไปทั้งตัวและชาทั้งตัวค่ะอยากหายปวดนิ้วหัวมือกับชาทั้งตัวค่ะถามว่าที่ปวดและชาหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 90% ครับหาย90ไปแล้ว90มั้ยเนี่ยแต่ชาไม่ได้ในแผ่นดินนี้หาไหนได้ในแผ่นดินนี้แต่มีแล้วแน่นอนค่ะกดเจอแล้วจ้าเจอแล้วในแผ่นดินนี้จะให้พาไปหาหมอเหรอค่ะก็เลยบอกไปหาลุงหมอนี่เหรอค่ะก็ให้เขาพามาหาลุงหมอเขาบอกเขายังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาเขาบอกอยากมาเขาบอกยังไม่ถึงเวลาเหมือนคนเมืองนนท์เคยกินด่างนี่นะแกนะค่ะดูสิแฟมเมืองนนท์เนี่ย
มันโดนบังกลวยเห็นไหมบังกลวยด้วยนนทบุรีโอเคแต่ไม้เอาไว้เนี่ยมึงนเดี๋ยวพาน้องมาบ้างครับคนเมืองนนท์เนี่ยไม่ใช้บริการตรงนี้เบอร์โทรศัพท์ก็มีด้วยเอาไงอีกใช่ไหมครับค่ะโอเคจบข่าวครับนี่นะเดี๋ยวการยินดีทุกคนทุกท่านเปิดข่าวขอบคุณค่ะไปต่อเดี๋ยวกี่ชีวิตเรายอมนี้เดี๋ยวกี่ชีวิตเดี๋ยวสองเป็นของแถมเป็นของแถมโอ๊ยปวดเข่า